เป็นความชัดเจนมากขึ้นในจุดยืนทางการเมืองนะคะเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียอมรับเป็นครั้งแรกว่าสนใจงานการเมืองแม้จะยังคงปฏิเสธให้ความชัดเจนในรายละเอียดนะคะก็ขอเวลาอีกระยะหนึ่งค่ะเพื่อที่จะขอประกาศความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ให้เหตุผลนะคะว่าเป็นคนหนึ่งที่รักประเทศชาติและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่องานที่รัฐบาลนั้นได้ริเริ่มเอาไว้ค่ะหลายคนก็อยากจะให้ผมตอบเรื่องงานการเมืองผมก็ตอบได้ขนาดนี้ว่าผมสนใจงานการเมืองนะแต่การที่ผมจะตัดสินใจอย่างไรนะจะสนับสนุนใครก็ตามเป็นเรื่องของอีกระยะหนึ่งนะครับที่ผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะแต่วันนี้ผมสนใจการเมืองเพราะอะไรเพราะว่าผมสนใจในสิ่งที่ผมทำลงไปว่ามันไปถึงไหนอะไรอย่างไรแล้วว่าน่าจะรับการสืบสานต่อหรือไม่ผมก็จะติดตามรับฟังจากบรรดากลุ่มการเมืองนักการเมืองหรือพรรคการเมืองต่างๆดำเนินการอยู่ในเวลานี้นะครับเพราะนั้นผมก็ใช้คำได้แรกนี้ได้ว่าผมสนใจงานการเมืองเพราะว่าผมรักประเทศชาติของผมนะก็คงเช่นเดียวกับคนไทยทั้งประเทศนะแม้กระทั่งสื่อทุกคนก็ต้องรักประเทศชาติของไทยของเรานะครับเพราะนั้นผมก็สุดแล้วแต่ว่าประชาชนจะว่าไงในอนาคตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็เป็นการเปิดเผยล่าสุดนะคะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะหลังการประกาศสนใจในงานการเมืองแล้วนะคะพลเอกประยุทธ์ก็ปฏิเสธการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคสช.เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการเมืองตามที่สื่อมวลชนได้ซักถามพร้อมทั้งปฏิเสธข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีสืบเนื่องจากกระแสการปรับเปลี่ยนนายวิวัฒน์ศรยะกำธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่านายกรัฐมนตรีประกาศความสนใจงานการเมืองด้วยท่าทีที่สุขุมน้ำเสียงราบเรียบเป็นการคุยขึ้นเองโดยที่ไม่มีสื่อมวลชนนั้นตั้งประเด็นซักถามค่ะ